พี่ออนใจเย็นนะคะรถแค่จะมาเยี่ยมครับพวกเรามาเยี่ยมพัดนะคะพี่ออนสั่งไว้ว่าคนนอกห้ามเยี่ยมอะไรนะคะคนนอกห้ามเยี่ยมกลับไปซะไม่ทราบว่าคุณน้องเป็นใครคะฉันก็เป็นแม่บ้านหรือว่ารปภ.ค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะก็พี่เห็นคุณน้องพูดฉอดๆนะคะแต่ดูเป็นญาติพัดหรือเปล่าก็สภาพไม่ได้เนาะหมอพยาบาลที่ตัดทิ้งเลยอ่ะอย่างมากก็ต้องเป็นแม่บ้านไม่ก็รปภ.มาไม่เอานะที่โรงพยาบาลนะนี่ถึงขนาดต้องยกพวกมาหาเรื่องกันเลยเหรอคะนี่หรอกก่อนจะถามตอบคำถามซะก่อนไม่ทราบว่าหล่อนเป็นใครครับน้องคืออยากห้ามเยี่ยมนี่มันไม่ใช่เรื่องเนาะตลกอ่ะตอยไม่เป็นไรพอเถอะป่ะมีหาเรื่องเลยฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะแค่จะมาเยี่ยมพักพี่รถผมว่าอย่าเลยครับพี่ออนอยู่ข้างในเดี๋ยวมีปัญหาครับนี่กำพลเสือกแล้วมึงอ่ะใครถามคนนอกห้ามเยี่ยมนี่เนาะคนเขาเป็นแฟนกันอ่ะเขาไม่เรียกคนนอกอ่ะแฟนกล้าพูดด้วยเหรอคะว่าเป็นแฟนไม่ทราบว่าคบกันในท่าไหนล่ะคะถึงปล่อยให้ผัวเก่าขึ้นไปเยี่ยมถึงห้องมัดอยากจะรู้จังว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันคุณมัดคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดดีกว่าก็เพราะว่าไม่รู้ไงคะก็เลยถามว่าไงคะพี่โดเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันยินดีจะมากไปแล้วนะทำไมเออขอให้พี่อย่าเลยไม่อย่าแกยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่เหรอฮะเดี๋ยวครับไม่เอานะพัดกำลังพักผ่อนอยู่นะครับออกมานี่เลยพี่ออนใจเย็นก่อนค่ะเฮ้ยออกมานี่เลยพี่ออนใจเย็นก่อนค่ะพี่ออนใจเย็นนะคะรถแค่จะมาเยี่ยมครับฉันตอบแค่นี้มันเทียบเท่ากับที่น้องฉันต้องเกือบตายหรือเปล่าฮะเทียบกันได้ไหมแล้วจะไปเทียบกันทำไมอะคะพี่รถเขาไม่อยากให้พัดมันเป็นแบบนี้อะก็ถ้าเธอไม่ทำให้พัดต้องจมปักอยู่กับเธอพัดก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ไงเป็นไงดีใจจนตัวสั่นละสิที่น้องชายฉันปกป้องเธอฮะไม่จริงอะรถไม่เคยดีใจเหรอให้เจ็บแทนได้รถก็อยากเจ็บแทนเธอไม่ต้องมาทำเป็นนางเอกถ้าเธอมีจิตสำนึกพอสิ่งที่เธอต้องทำก็คือออกไปจากชีวิตของน้องฉันเพราะเธอทำให้ชีวิตน้องฉันต้องซวยคุณรถไปเถอะไปไหนล่ะไปเถอะนะเชื่อผม